ที่เหลือ21เป็นประชาชนและสื่อมวลชนแต่ใครจะคิดล่ะครับพี่น้องเดียวว่าในทำเนียบเตรียมการในวันนั้นด้วยการเอาคบเพลิงรอไว้เลยเตรียมเชื้อเพลิงเอาไว้เลยเราเกิดพรวดพราดเข้าไปไฟไหม้ทำเนียบรัฐบาลมันยอมเผาทำเนียบรัฐบาลเพื่อรักษาอายุรัฐบาลพี่น้องเห็นไหมความเร็วชั่วช้าแบบนี้เราไม่เคยพบนึกไม่ถึงและภาพเหล่านี้ถ้าตำรวจที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลไม่ถ่ายใครจะเห็นแต่ว่าเวลานี้พี่น้องที่เราโชคชะตามันเข้าข้างคนเสื้อแดงไงล่ะครับเราจับได้หมดแม้กระทั่งการวางแผนเผาทำเนียบรัฐบาลไอ้ไก่อูลงมาแถลงดิครับว่าเตรียมคบเพลิงเอาไว้อย่างไรเตรียมเอาไว้ทำไมคบเพลิงอ่ะไอ้นี่ก็มีเหตุผลเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายนี่คือการเตรียมการที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อการใส่ร้ายเพราะฉะนั้นการวางแผนเผาทำเนียบกับการยิง79ใส่ประชาชนที่สีลมไอ้คนชั่วนี่มันทำได้ทั้งนั้นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวเราเพื่อต้องการป้ายสีใส่คนอื่นทั้งนั้นเองไฟไหม้ทำเนียบรัฐบาลคนแสดงกลายเป็นผู้ร้ายทันทีเห็นไหมครับยิงพาประชาชนมาที่สีลมเอาทหาร 7,000 นายคุ้มครองติดสติ๊กเกอร์ก็แล้วพี่น้องเราไปดูรูปนะครับไอ้ผู้ชุมนุมสวมหัวแบบพันธมิตรอะไรแต่ไม่หมดดูหน้าดูตาผมเห็นภาพมาแล้วแต่ผมบอกเลยว่าล้วนแต่เป็นการจัดการของรัฐบาลทั้งสิ้นแต่ที่โหดก็คือว่าพี่น้องเห็นไหมครับเวลาคนเลี้ยงไก่ตามบ้านเนี่ยเอาข้าวเปลือกไปโรย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 มันไม่ได้ให้ทานจริงเลยครับพอไก่มากินข้าวเปลือกมันเอาหนังกระติกยิงพวกพวกพวกเหมือนกับที่เอาประชาชนเหล่านั้นมาสู้สีลมพอมาพร้อมกับตุ้ม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 นี่คือสภาพความอำมหิตคนเราคิดเผาทำเนียบได้คิดยิงประชาชนเพื่อที่จะใส่ร้ายคนเสื้อแดงได้มันเป็นโคตรอมนุษย์เลยนะไม่รู้เป็นสัตว์นรกมาจากคุ้มไหนแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งที่มันเตรียมการกันในวันนี้เอาทหารมาได้ยังไงตั้ง214กองร้อยเอาตำรวจอีกหมื่นกว่าคน70กองร้อยรวมกันเกือบ 30,000 ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันเตรียมการไว้เป็นแสนแต่ผมเรียนกับพี่น้องเลยนะครับว่ามันหารู้ไหมประชาชนเขายิ่งออกมามากเหมือนกับเอาชุดไปก่อกวนมอเตอร์ไซค์แหละท้ายที่สุดมอเตอร์ไซค์เขาไปครั้งหนึ่งเป็นพรวนละไม่ยอมให้มันฉกทีละคันของคันแล้วไปกันที300 500คันมันล้อมแล้วล่ะครับพี่น้องทั้งหลายมิฉะนั้นก็ถูกพวกนี้จับพวกนี้ก่อกวนและขณะนี้ทราบว่าไอ้ที่ราบ11มีการขอมอเตอร์ไซค์จากโรงพักต่างๆโรงพักสำคัญสำคัญสำคัญผมไม่รู้ว่าคุณจะเอามอเตอร์ไซค์ตำรวจไปทำอะไรนะแต่สิ่งที่คุณทำนั้นมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยและเมื่อเวลา5ทุ่มครึ่งวันนี้ก็มีการเฟี้ยงระเบิด M67 ที่หน้าบ้านนายบรรหารศิลปะอาชาอีกแล้วการรายงานข่าวบอกว่าประชาชนเจ็บ6ตำรวจเจ็บ2แต่คิดอย่างอื่นไม่ได้เลยมันเป็นการเตือนนายบรรหารว่าอย่ายึกยักอย่าถอนวันก่อนตำบ้านลังเลปุ๊บปัญหาในตัวสั้นอยู่แล้วหดปุ๊บวันนี้พอทำท่าโผล่มาโผล่มาตุ๊บหดอีกแล้วเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าปล่อยให้พรรคชาติไทยพัฒนาถอนมาก็รวมใจไทยชาติพัฒนานี่หลายคนจ่อถอนแล้ว
รัฐบาลไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสั่งสอนก่อน M67 ใส่หน้าบ้านบรรหารพี่น้องที่เราเพียงไม่กี่วันบรรหารเจอไป2ลูกแล้วเป็นของพี่เราเองแล้วนายบรรหารลองดูนะครับคนเสื้อแดงไม่มีทางที่จะทำอย่างนั้นเพราะไม่ได้ประโยชน์แต่คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือคนที่เขาต้องการคือนายบรรหารนั่นก็คือรัฐบาลและผู้บงการรัฐบาลเพราะเขารู้ว่าชาติไทยพัฒนาถอนตัวรัฐบาลก็พังคลืนทันทีพี่น้องที่รักทั้งหลายวันพรุ่งนี้เป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งเรื่องการยุบพรรคประชาธิปัตย์กรณีใช้เงินผิดประเภทซึ่งเป็นงบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกว่าเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง29ล้านบาทก่อนหน้านี้มีพรรคการเมืองเกือบ20พรรคถูกยุบพรรคกรรมการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่เนื่องจากว่าเป็นพรรคเล็กไม่มีชื่อเสียงถูกยกไปเกือบ20พรรคในเหตุผลเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เรื่องนี้ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรพรรคพลังประชาชนชาติไทยมัชฌิมาใช้เวลาในศาลรัฐธรรมนูญ1เดือนกับ22วันอย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องและหลังจากให้การนัดแรก13วันตัดสินคดีนายสมัครทำกับข้าวให้ปากคำวันนี้รุ่งเช้าตัดสินเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญวิกฤตของประเทศไทยเวลานี้คือวิกฤตที่พรรคประชาธิปัตย์เข่นฆ่าประชาชนไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนศาลรัฐธรรมนูญคุณต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งไปการยุบ3พรรคการเมืองก่อนหน้านี้เป็นเพราะพันธมิตรยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสนามบินดอนเมืองยึดสนามบินสุวรรณภูมิ3แห่งแลกกับการยุบพรรค3พรรคไม่มีการดำเนินการสอบสวนด้วยวิธีการปกติพวกนี้ประกาศชัดเจนไม่ให้สมชายวงสวัสดิ์เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญควรจะไถ่บาปให้กับประชาชนในประเทศนี้เพราะความผิดของพรรคประชาธิปัตย์มันไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายเพราะเรื่อง258ล้านเป็นขั้นตอนที่ส่งอัยการสูงสุดซึ่งยังมีเวลา2เดือนกลับไปกลับมาได้อยู่แต่ว่าเรื่อง29ล้านเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอย่างเร็วที่สุดเพราะไม่มีเนื้อหาใดๆสลับซับซ้อนที่แตกต่างไปจาก20พรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบด้วยเหตุผลนี้ก่อนหน้านี้การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจะดับวิกฤตของประเทศชาติบ้านเมืองนายอภิสิทธิ์ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีชดใช้กรรมในสิ่งที่ได้กระทำขึ้นแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญดึงเรื่องช่องทางนี้นี่ก็หมดไปแต่ผมเองก็มีความหวังว่าแม้ว่าเชื่อกันยากเหลือเกินแต่หลักฐานทนโทษกันแบบนี้มันหนีข้อเท็จจริงไปไม่พ้นอีกช่องทางหนึ่งองค์กรที่ไม่ใครผมไม่เคยคาดหวังอะไรเลยปปช.นายอภิสิทธิ์ถูกร้องหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือวันที่ไปรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วใช้ SMS ของเครือข่ายโทรศัพท์17ล้านหมายเลขหมายเลขละ3บาทนายอภิสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ในวันนั้น17ล้านหมายเลขคูณ3นายอภิสิทธิ์ได้รับทรัพย์ทั้งหมด51ล้านบาท